Let's create our own Sunday ice cream. Hello, welcome back to English Style Bonnie ค่ะวันนี้ต้อนรับสู่ช่อง English Style Bonnie กับ Teacher Bonnie ค่ะและวันนี้นะคะก็มาที่มาของอาหารค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงที่มาของคำว่า ice cream Sunday ค่ะวันนี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยอาจจะเคยสงสัยนะคะว่า Ice Cream Sunday ที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันมาจากไหนคือเขากินกันวันอาทิตย์หรอหรือเขาทำกันขึ้นในวันอาทิตย์มันมีความเกี่ยวข้องอะไรอ่ะเพราะว่าชื่ออย่างที่เรารู้ว่าเนาะพอได้ยินปุ๊บ Sunday เราก็นึกถึงวันอาทิตย์อยู่แล้วแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงก็สำหรับที่มาของ Ice Cream Sunday เนี่ยก็มีมาหลากหลายแบบเลยค่ะมีหลากหลายทฤษฎีหลากหลายเรื่องเล่าทุกเรื่องเล่าก็มีความเกี่ยวข้องกับวันอาทิตย์ทั้งหมดและวันนี้ก็จะนำมา1ทฤษฎีนะคะที่จะมาเสนอให้ทุกคนฟังซึ่งว่ากันว่าน่าจะเป็นทฤษฎีที่ใช่ที่สุดแต่แน่นอนในอดีตอะเนาะมันไม่มีการบันทึกเป็นที่ชัดเจนเราก็ไม่มีทางชัวร์ได้เลยว่าไอ้เจ้าคำเนี้ยจริงๆแล้วมายังไงแต่อันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดค่ะเขาบอกว่าเจ้าไอศกรีมซันเดย์เนี่ยได้เกิดขึ้นในปี1881ค่ะโดยคุณเอ็ดเบอร์เนอร์ในเมืองทูลิเวอร์สซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณเบอร์เนอร์เนี่ยก็ได้ค้นพบว่าเจ้าซอสช็อกโกแลตอะที่เขามักผสมในโซดาเมื่อก่อนเขามักจะใช้โซดาราดในน้ำแข็งอะพวกนี้ในการทานนะคะแล้วเขาพบว่าซอสช็อกโกแลตเนี่ยนำมาราดบนไอศกรีมเป็นท็อปปิ้งก็เป็นคอมบิเนชันที่ดีนะเขาจึงนำมันมาเป็นท็อปปิ้งของไอศกรีมและหลังจากนั้นเขาก็ได้นำซอสอีกหลากหลายรูปแบบค่ะมาลองเป็นท็อปปิ้งของไอศกรีมแล้วก็ตั้งชื่อแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น Four Dollar Mezcal Chocolate Peony และนี่ค่ะก็เป็นต้นกำเนิดของไอศกรีมรูปแบบไอศกรีมซันเดย์ที่เราทานก็คือการนำซอสรูปแบบต่างๆมาราดค่ะอย่างที่เราเห็นในสเวนเซ่นเนาะไอศกรีมซันเดย์คือการนำซอสมาราดค่ะซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่แปลกเลยอะเอาซอสมาราดแต่อย่าลืมค่ะในปีศตวรรษที่19อะค่ะ18อะเป็นร้อยกว่าปีที่แล้วอะตอนนั้นแค่มีไอศกรีมเปล่าๆกินก็แบบหุยก็หลู่แล้วว่าปั่นไอติมกินเปล่าๆอ่ะแล้วคราวนี้เขานำเป็นคอมบิเนชันเอาซอสต่างๆซอสช็อกโกแลตเป็นซิรัปค่ะน้ำเชื่อมช็อกโกแลตมาราดบนน้ำเชอร์รี่มาวางจึงเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจมากขนาดปัจจุบันเอาซอสหลายๆอย่างมาราดเรารู้สึกตื่นเต้นเลยเอออยากกินนู่นลองกินนี่แล้วตอนนั้นน่ะนำซอสช็อกโกแลตซอสสตรอเบอรี่มาราดก็เป็นอะไรที่น่ากินเลยค่ะและอันนั้นก็ยังไม่ได้เกิดคำว่า Sunday ขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นในเวลาต่อมาค่ะต่อมาก็มีคุณจอร์จกิฟฟี่ค่ะในเมืองมานิโทวอกซ์เป็นเมืองใกล้ๆค่ะก็ได้นำไอศกรีมชนิดนี้เนี่ยครีมที่ราดด้วยซอสแบบต่างๆอ่ะไปเสิร์ฟนะคะสำหรับคนที่ไปโบสถ์ในวันอาทิตย์เพราะว่าในชาวอเมริกาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะและทุกวันอาทิตย์เขาก็ต้องไปโบสถ์และเขาเนี่ยจอร์จกิฟฟี่ก็ได้นำไอศกรีมชนิดนี้ไปขายเสิร์ฟคนที่ไปโบสถ์วันอาทิตย์ค่ะและเนื่องจากไอศกรีมเนี่ยสำหรับสมัยนั้นก็เป็นที่ยอมรับเลยว่าอร่อยค่ะราดด้วยซอสต่างๆพอวันธรรมดาเนี่ยก็จะมีคนมาขอซื้อไอศกรีมชนิดนี้แต่เนื่องจากมันเสิร์ฟแค่วันอาทิตย์ไงอาจจะมีแบบหนูน้อยมาขอซื้อเนี่ยเอาไอศกรีมที่ราดท็อปปิ้งราดซอสคนขายก็บอกเออไอศกรีมที่เสิร์ฟในวันอาทิตย์ใช่ไหมIce cream that is served on Sunday? The little girl said, Yes, yes, yes! Sunday ice cream! Sunday ice cream! หลังจากนั้นเมื่อไอศกรีมชนิดนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นจึงกลายเป็นไอศกรีม Sunday หรือเรียกในภาษาอังกฤษว่า A Sunday ice cream ค่ะแล้วก็เป็นชื่อที่เรียกต่อๆกันมาถึงปัจจุบันค่ะและการสะกดเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงมาตามกาลเวลานะคะอย่างที่คนรู้ Sunday ice cream สะกดด้วย Sundae ค่ะไม่ใช่ Y ซึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนให้แบบแตกต่างจากคำว่าวันอาทิตย์แต่นี่ก็คือที่มาค่ะของคำว่า Sunday ice cream
ไอศกรีมซันเดย์ที่หลายๆคนโปรดปรานค่ะ So do you like Sunday ice cream ชอบไอศกรีมซันเดย์กันไหมคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะเกร็ดความรู้สนุกๆแบบนี้กับ English Side Bonnie ค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะAfter knowing the origin of sundae ice cream, so let's create our own sundae ice cream. And today I prepare an ice cream, a scuba ice cream. It's a chocolate chip ice cream. And I have kiwi syrup here. And chocolate chip for topping. First, for sundae ice cream, you need to put some syrup.On top of the ice cream, and then topping it with chocolate or cherry. But I don't have cherry, so I'll do it with chocolate. I love chocolate. Let's put kiwi syrup here. Okay, it's probably not as good as it looks on the advertisement. And of course, topping with chocolate chip.So here is just my custom-made sundae ice cream. So, let's try! It's great! Let's try sundae ice cream!